เปิดพักตัวโน่ว้ข้ามแม่น้ำคงล่าสุดถึงฝั่งสปอปอ,ปอลาเรเรียบร้อยแล้วล่าสุดเพจเก็บรักของโตโน่พาคินได้ทําการไลฟ์สดของการว่ายน้าข้ามแม่น้ําโคงเผยให้เห็นว่าขณะที่โตโน่ได้ไว่ายมาถึงจุดแรกหลังจากเริ่มว่ายนั้นก้าวเท้าขึ้นฝั่งต่างมีประชาชนต่างต้อนรับอย่างอบอุน่นพร้อมกับเพื่อนในวงการบันเทิงซึ่งสิ่งแรกที่หนุ่มตโน่ทาหลังจากการล้างตัวเมื่อขึ้นจากแม่น้ําโคงแล้วเจ้าตัวได้ยืนพนมมือวหว้ท่วมหัวเป็นการขอบคุณ พร้อมๆกับเผยรอยยิ้มให้กับทุกคนหลังจากนั้นเจ้าตัวได้เดินขึ้นไปเพื่อกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธมหามณีสีพนมนาถท่องบทสวดมนต์สักการะเสร็จก็ได้บอกกับแฟนๆที่ต้อนรับว่าขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแข็งแรงแข็งแรงรักกันให้มากๆนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามตัวโน้ได้มีการปรับรูปแบบการว่ายน้ำเพราะช่วงนั้นจะมีความยากพอสมควรในแบบที่ว่าไม่ค่อยมีใครจะว่ายไปในโซนดังกล่าว แต่ก็มีเจ้าหน้าที่และครูสอนว่ายน้ำประกบอย่างใกล้ชิดโดยล่าสุดเจ้าตัวก็สามารถทำได้แล้วในขาไปตอนนี้ณานะเวลา12นาฬิกา5นาทีตโนโ่ได้เหยียบฝั่งสปปลาวเป็นที่เรียบร้อยโดยมีแฟนคลับฝั่งทางเพื่อนบ้านมาให้กำลังใจอย่างล้นหลามขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews24tv.com ขอบคุณค่ะ